สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการอควาไลท์ Channel นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเราจะมาติดตามเรื่องของการเลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็เชิญติดตามกันต่อไปนะครับก็ตอนนี้เรามาพบกับเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อชดาพรนะคะอยู่ที่บ้านล่องบงตำบลยนกค่ะที่มาที่ไปของหญ้าเนเปียนี่มีของกรมประมงมาส่งเสริมค่ะที่ช่วยให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างแน่นอนแล้วเวลาเราให้อาหารนะครับเราให้ยังไงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างให้อาหารปลาตอนแรกๆเราก็ให้จำนวน10กิโลมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามอัตราปลามันจะกินค่ะปลาตรงที่มันกินเนี้ยมันจะรู้ของมันว่ามันจะกินอิ่มหรือไม่อิ่มวันหนึ่งเราให้อาหารกี่มื้อครับให้แค่มื้อเดียวแล้วอัตราการเจริญเติบโตนี่ถ้าเทียบกับอาหารทั่วไปนี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันมันอยู่ที่เราให้อาหารมันครับจ้ะถ้าพอทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสร็จออกมาเนี่ยครับมันมีอายุการเก็บรักษาได้นานเท่าไหร่พี่เคยทดลองไหมครับตอนนี้กำลังเริ่มทดลองอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เราทำมาตรงนี้คือได้1 อาทิตย์ที่เราจะให้มันก็เลยก็ได้แล้วมันมีแบบว่าที่เราทำเก็บรักษาไว้แล้วเนี่ยแล้วมันมีบางมีอันไหนไหมที่แบบมันมีปัญหาพวกขึ้นราอะไรแบบนี้อ๋อที่หากมันขึ้นราใช่ไหมคือ1ถ้าหากเราไม่เอาลมออกเลยนี่มันขึ้นแค่วันเดียวมันก็ขึ้นแล้วค่ะตรงนี้อัตราการเจริญเติบโตของปลาเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างการเจริญเติบโตของปลาถ้าหากเรานับอายุมันจริงๆการให้อาหารมันจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับอาหารทั่วไปทุกอย่างช่วงแรกๆเราก็ไม่เชื่อไงเราเอามาใส่พอให้มันอิ่มตามปกติแล้วทีเนี้ยเราเอามาเสริมสมมติว่าเราให้4กระสอบละวันนี้เราให้เพิ่มอีกสัก2กระสอบดูซิมันจะขึ้นไหมมันก็ขึ้นมาเหมือนกับอาหารทั่วไปเลยทีนี้เราก็รู้ของเราละก็เมื่อกี้นะครับทางป้าเขาได้เอาหญ้าเนเปียมาให้ผมลองทานดูนะครับก็มันก็กินได้ครับเหมือนพวกผักคะน้าอะไรพวกนี้ครับจะมีรสชาติมันนิดหน่อยก็มีกลิ่นเขียวๆครับเพราะผักมันสดก็ถือว่ากินได้ครับจะเป็นตัวเนื้ออาหารนะครับที่ใช้ให้ปลานะครับดูนะครับสีก็จะออกเป็นประมาณเหลืองๆหน่อยๆกลิ่นนะครับกลิ่นมันจะหอมๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันให้กันเลยนะครับนี่ก็คืออีกบ่อหนึ่งครับจะเป็นขนาดเล็ก
ไซส์เล็กกว่าบ่อเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นการมากินอาหารชัดเจนกว่านะครับลองไปยกดูปลาไหมก็เดี๋ยวขอดูปลาดูลักษณะปลาอะไรอย่างนี้หน่อยได้ครับจ้ะได้สูตรอาหารที่เราผลิตมาจากหญ้าในเปียนะครับโดยใช้สูตร6-4-L 6คือหญ้า6ส่วน4คือลำครับลำ4ส่วนแล้วก็หัวอาหารทั่วไปแล้วแต่ว่าจะใช้ตัวไหนครับผมแล้วแต่แล้วเอี่ยวนี่คืออะไรครับเอี่ยวคือหัวอาหารทั่วไปเอามาผสมโอเคแล้วแต่ว่าใครจะมาปรับสูตรยังไงแล้วมียักษ์สูงยักษ์ต่ำได้ไหมได้อันนี้คือไอ้ตัวที่ผมบดและเก็บไว้นะครับประมาณ75วันเดี๋ยวลองเปิดดูว่ามันมีเชื้อราหรือไม่มีนี่7เกือบ80วันแล้วครับก็เป็นลักษณะอาหารหมักใช่ไหมครับอาหารหมักใช่มั้ยคืออาหารหมักธรรมดาเนี่ยครับขอชมหน่อยขอชมหน่อยเสียดายเนาะทีวิดีโอนี่มันไม่มีกลิ่นเนาะมันไม่มีกลิ่นแค่นั้นแหละดมได้นี่นะฮะวันกลิ่นหอมๆเนาะกลิ่นหอมเหมือนพวกข้าวหมักเหมือนแป้งหมักเหมือนแป้งหมักแต่ไม่ต้องกลัวแล้วหลังจากนี้พี่เอาไปทำอะไรต่ออาหารตรงนี้ไปวางอ๋อเดี๋ยวเอาไปให้อาหารให้ปลาเลยครับไม่ต้องหมายถึงโยนตรงอย่างนี้เลยเหรอโยนตรงเลยฮะให้จุดเดียวไม่ต้องเวอันนี้นะครับผมครับผมจุดตรงจุดเดียวไม่ต้องไปวุ่นวายจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาหญ้าในเปียมาสับแล้วก็หมักไว้ประมาณ20วันสูตร6-4-L ของพี่เมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็เอามาวางไว้ในพื้นที่เปิดอย่างเงี้ยนะครับเปิดอย่างนี้เลยธรรมดาเลยให้ลมพัดผ่านปกติของเราโดนแสงได้ไหมครับโดนแสงได้ไหมโดนแสงไม่ได้ฮะไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวตัวหญ้ามันจะตายในตัวตีนมันต้องไล่อากาศออกให้หมดถ้าไม่ไล่มันจะเกิดเชื้อรานี่คือเป็นความรู้นะฮะอันนี้อย่าไปลืมว่าต้องไล่อากาศถ้าได้เครื่องดูดฝุ่นถ้าได้เครื่องดูดฝุ่นยิ่งดีครับเพราะมันจะไล่อากาศดูดออกไปหมดแล้วตอนหมักหญ้าครับถ้าไม่ให้มีน้ำเทคนิคอีกอย่างคือใช้ไอเครื่องดูดฝุ่นไล่อากาศออกจากหญ้าให้หมดตอนเราสับเสร็จนี่แหละฮะความรู้มันเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงปลาสวยมากนี่ครับได้ปลาขึ้นมาแล้วนะครับปลาไซส์เหมือนกันหมดเลยก็จะดูลักษณะตัวแบบใสมากเลยนะครับแต่เก็บมันบางนิดนึงครับเก็บมันบางบางแต่มันบางหน่อยว่าบางที่ผมที่อายุด้วยครับพี่ว่าเนี่ยเริ่มเขียวแล้วเนาะต่อไปต้องเขียนหนังสือเล่มใหม่แล้วก็เมื่อกี้นะครับปลาที่เราเห็นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาดูเนื้อของตัวเนี่ยแน่นนะครับน้ำหนักนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับสีของเขาก็สวยเป็นปกตินะครับสีน้ำก็สวยดูปลานี่เป็นสุขภาพดีครับก็ดูว่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการเลี้ยงก็อาจจะใช้เป็นแนวทางต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทางป้าพรนะครับที่มาให้ความรู้นะครับ
ในตรงนี้ได้เอาไปให้ผู้อื่นได้เอาไปใช้ต่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงปลาก็ขอขอบคุณตรงนี้นะครับขอบคุณครับจ้าสวัสดีจ้า